เดี๋ยวก่อนเรียนน้องๆมีเอกสารประกอบการเรียนกันหรือยังคะเข้าไปโหลดฟรีได้ที่แอป Nestle School ทั้งใน iOS และ Android เลยถัดมานะคะเป็นโจทย์ในข้อที่69เรื่องการเคลื่อนที่แบบ Simple Harmonic และการหมุนนะคะเรามาเริ่มดูโจทย์กันเลยค่ะโจทย์ในข้อนี้บอกว่าลูกตุ้มนาฬิกาหรือ Pendulum ลูกหนึ่งถ้าทำให้แกว่งบนผิวโลกจะมีค่าเวลาเป็นทีวินาทีถ้านำขึ้นไปแกว่งบนดวงจันทร์ค่าเวลาต้องมากกว่าบนผิวโลกเพราะว่าบนดวงจันทร์สนามโน้มถ่วงเป็น1/6เท่าของที่ผิวโลกถ้าต้องการให้ค่าเวลาของลูกตุ้มนาฬิกาบนผิวดวงจันทร์เป็นทีวินาทีเท่ากับโลกต้องลดสายของลูกตุ้มนาฬิกาลงกี่เปอร์เซ็นต์ช้อยที่1 75.33% ช้อยที่2 78.33% ช้อยที่3 83.33% และช้อยที่4 85% ค่ะสำหรับในข้อนี้โจทย์ถามหาว่าเราจะต้องลดสายของลูกตุ้มนาฬิกาลงกี่เปอร์เซ็นต์แสดงว่าเราต้องหาจากไหนคะจากการนำ L ในตอนแรกเนี่ยลบด้วย L ในตอนที่2โดยในตอนแรกนะคะพี่กำหนดให้เป็นของโลกนะ1เนี่ยจะเป็นของโลกส่วนในตอนที่2เนี่ยให้เป็นของดวงจันทร์นะคะหรือมูนอันนี้คือปริมาณที่มันลดลงถูกไหมคะเราจะหาเปอร์เซ็นต์ใช่ไหมเราก็ต้องหารด้วย L 1ก็คือของโลกนั่นเองแล้วก็คูณกับ 100% นั่นเองค่ะแสดงว่าสิ่งที่เราต้องทำในตอนนี้ก็คือหาว่า L ของความยาว L 2เนี่ยก็คือความยาวของสายลูกตุ้มนาฬิกาของดวงจันทร์ควรจะเป็นเท่าไหร่ควรจะเป็นกี่เท่าของ L 1ก็คือหาว่า L 2เท่ากับกี่เท่าของ L 1แล้วเราค่อยนำไปแทนค่ะสุดท้ายเดี๋ยว L 1จะตัดกันไปเองนั่นเองนะคะเพราะฉะนั้นตอนนี้เราต้องหาว่า L2 เท่ากับกี่เท่าของ L1 โดยตอนนี้เรารู้ว่าคาบเนี่ยปกติแล้วหาได้จาก2พายสแควร์รูท L ส่วน G ถูกไหมคะแต่เราต้องการให้ T บนดวงจันทร์เท่ากับ T บนโลกเพราะฉะนั้นจะได้2พายคูณกับ L บนดวงจันทร์ซึ่งดวงจันทร์พี่ให้เป็น2ใช่ไหมคะเมื่อกี้ให้เป็น2ได้ L2 ส่วนด้วย G2 เท่ากับ2พายสแควร์รูท L1 ส่วน G1 เพราะว่าของโลกคืออันที่1นะคะตัวที่ห้อย1แล้วน้องก็จะได้ว่า2พายตัดกันยกกำลัง2ทั้ง2ข้างสแควร์รูทก็จะหายไปค่ะสุดท้ายจะได้ว่า L2 เท่ากับ G2 ส่วน G1 คูณ L1 ค่ะซึ่งโจทย์ได้บอกว่าสนามโน้มถ่วงของดวงจันทร์เป็น1/6เท่าที่ผิวโลกหมายความว่า G2 ก็คือของดวงจันทร์เนี่ยเท่ากับ1/6ของ G1 เพราะฉะนั้น G2 ส่วน G1 จะต้องเป็น1/6นั่นเองค่ะทันนะจากนั้นพี่ก็จะแทนค่าลงไปนะคะก็จะได้เป็น G2 ส่วน G1 เมื่อกี้คือ1/6คูณกับ L1 L1 คือเท่าไหร่คะก็เป็นค่าคงตัวเนาะที่เก็บเอาไว้เพราะเดี๋ยวมันจะตัดกันไปเองก็จะได้ว่า L2 เท่ากับ L1 ส่วน6ค่ะนั่นหมายความว่าถ้าเราต้องการให้ค่าการแกว่งบนดวงจันทร์เท่ากับค่าบนโลกความยาวของสายเชือกเนี่ยที่แขวนลูกตุ้มเนี่ยจะต้องเป็น L 1ส่วน6 เพราะฉะนั้นปริมาณที่ลดลงก็ต้องเป็นเท่าไหร่คะก็ต้องเป็น L 1ลบ L 1ส่วน6ถูกไหมแล้วหารด้วย L 1คูณ 100% นั่นเองจากตรงนี้ที่เราทดเอาไว้แทน L 2ด้วย L 1ส่วน6ค่ะก็จะได้เป็น5ส่วน6ของ L 1ส่วนด้วย L 1คูณ 100% แล้ว L1 กับ L1 ตัดกันใช่ไหมคะก็จะได้เป็น5/6คูณ100
ตรงนี้ใช้แม่สองเนาะจะเป็น250หาร3ซึ่งถ้าคิดเลขออกมานะคะจะมีค่าประมาณ 83.33% นั่นเองค่ะดังนั้นในข้อนี้นะคะเราจะต้องลดสายของลูกตุ้มนาฬิกาลง 83.33% ค่ะซึ่งตรงกับช้อยที่3ข้อนี้จึงตอบข้อที่3นั่นเองค่ะ เรามาสรุปกันนิดนึงนะคะข้อนี้โจทย์ถามหาว่าต้องลดสายของลูกตุ้มนาฬิกาลงกี่เปอร์เซ็นต์โดยเราจะหาว่ามันลดลงกี่เปอร์เซ็นต์แล้วก็ต้องนำปริมาณที่มันลดลงหารด้วยปริมาณตอนแรกคูณ100ดังนั้นพี่ต้องหาให้ได้ก่อนว่า L2 จะเป็นเท่าไหร่ก็คือ L2 เป็นกี่เท่าของ L1 นั่นเองแล้วเดี๋ยว L1 จะตัดกันไปนะคะโดย1ของพี่ก็คือโลก2ก็คือดวงจันทร์โดยที่เรารู้ว่าค่าหารได้จาก2พาย √L/g แล้วเราต้องการให้ค่าบนดวงจันทร์เท่ากับค่าบนโลกจึงได้ลักษณะนี้ออกมาจากนั้นก็แค่แทนค่านะคะโดยเรารู้ว่าสนามโน้มถ่วงบนดวงจันทร์เนี่ยเป็น1ส่วน6เท่าของโลกเพราะฉะนั้น g2 ส่วน g1 จึงมีค่าเป็น1ส่วน6ค่ะจากนั้นก็นำมาแทนค่านะคะแล้วเราก็จะได้ว่า l2 เท่ากับ1ส่วน6ของ l1 หรือเท่ากับ l1 ส่วน6นั่นเองแล้วก็จากนั้นนะคะก็นำกลับมาแทนตรงนี้นั่นเองค่ะแทนตรงนี้นะคะแทนลงไปแล้วน้องๆก็แค่คิดเลขออกมานะคะก็จะได้คำตอบเป็น 83.33% นั่นเองค่ะซึ่งพบว่าตรงกับช้อยที่3ในข้อนี้เราจึงตอบข้อที่3นะคะเรียนจบแล้วอย่าลืมเข้าไปฝึกทำข้อสอบแบบจับเวลาในแอป Nestle School กันด้วยนะจ๊ะถ้าน้องๆมีคำถามสงสัยไม่เข้าใจตรงไหนถามมาในแอปได้เลยแล้วพี่ๆจะรีบเข้าไปตอบให้นะคะเหลืออีกครึ่งแท่งอ่ะเอาป่ะ